สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอแม้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาไม่ยอมแพ้แม้ชะตาเล่นกลเสมอแม้ต้องกลายเป็นคนร้ายเกินกว่าใครเคยพบเคยเจอยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอฉันไม่เป็นไรกี่ชีวิตซื้อเจ้าขาในแม่จะเรียกพวกเรามาทำไมเจ้าคะอย่าบอกนะเจ้าคะว่าจะปิดโรงทอผ้านะเจ้าค่ะนั่นปากหรือวะเอ้าในแม่คนงานมากันครบแล้วเท่าแก่ใหญ่ไม่มาอีกเลยเท่าแก่ใหญ่มาแล้วโอ้ยเท่าแก่ใหญ่เจ้าคะป้าปานว่าเดินเองได้นะว้ายไม่ต้องจับว่าน่ะมาพร้อมกันก็ดีแล้วอัวมีเรื่องจะบอกอย่างที่รู้กันดีว่าหลายปีที่ผ่านมาโรงทอของเราขาดทุนผู้คนไม่นิยมผ้าจากโรงทอของเราอีกต่อไปเมื่อวานอัวมีโอกาสเข้าเฝ้าเสด็จกราบทูลขอโอกาสให้โรงทอของเราทอผ้าถวายเพื่อใช้ออกงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเสด็จทรงให้โอกาสโรงทอของเราเป็นธุระหากทรงพอพระทัยก็จะให้ส่งผ้าทอเข้าไปใช้ในวังต่อไปเพื่อทอผ้าที่ดีที่สุดถวายหากพลาดโรงทอตระกูลหยงเป็นอันสิ้นชื่อนายแม่ไม่ต้องห่วง
อ้วได้พันนอนใหม่ชั้นดีมาเพิ่มอ้วจะทอผ้าถวายเสด็จเป็นผ้าที่ดีที่สุดตระกูลยงของเราจะต้องกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอ้วจะทำให้ได้ใหญ่หัวหน้าตระกูลวันๆเราจะกินเหล้าไม่กินเหล้าไรอ้วนทำอะไรฮะยังไงก็ไม่มีใครซื้อผ้าจากโรงทอเราอยู่แล้วถ้าอาช่างไม่ได้ตัวใหม่ชั้นดีมาทอผ้าถวายพวกเราคงล่มจมกันหมดนายแม่นี่นายแม่ไปชมไอ้ช่างมันทำไมฮะมันเป็นแค่ลูกเมียน้อยนะมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของนายแม่ก็ดีกว่าลูกในไส้สันหลังยาวไม่เอาไหนนายแม่นายแม่ไม่ยุติธรรมนายแม่รักลูกเมียน้อยมันมากกว่าว่าถ้าก็อยากจะยืนเจ้าค่ะนายแม่นี่แย่จริงๆเห็นลูกนอกไส้ดีกว่าใส่เลือดแท้ๆเท่าแก่ใหญ่นั่งก่อนเจ้าค่ะเท่าแก่ใหญ่อารมณ์เสียไปเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันนวดให้ว่ารำคาญนะจะไปไหนก็ไปไปเท่าแก่ใหญ่หรือแบบเราไม่ให้อ้วนที่ไปไอ้ช่างแย่แล้วเท่าแกรองเมื่อวานฝนตกหนักมากใครก็ไม่รู้มาเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้นอนใหม่ตายหมดเลยบ่าวสอบถามคนงานแล้วคนงานทุกคนต่างยืนยันว่าเมื่อคืนยังเห็นประตูหน้าต่างปิดอยู่เกิดอะไรขึ้นหรือช้างฮะฝนสาดนอนใหม่ตายหมดเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเมื่อวานก่อนออกจากโรงเลี้ยงใหม่วัวก็ตรวจตาดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าลือดูแลอย่างดีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงฮะไม่เป็นหน้าที่ของลือนะถ้าเราไม่มีผ้าชั้นดีไปส่งเสด็จเนี่ยตระกูลหยงของเราจะต้องชิบหายถ้าเราไม่สามารถทำตามที่ตกลงกับเสด็จเอาไว้ได้ตระกูลหยงของเราจะต้องโดนโทษหนักรับปากท่านรับเงินมาแต่ไม่มีของให้ก็เท่ากับพวกเราเป็นพวกขี้ช่อถือว่าคดโกงจะต้องโดนริบเรือนล้มหวายขายหน้าทำมาหากินไม่ได้ถ้ามีเรื่องกับพวกเจ้านายตายแน่ๆในแม่แต่ปกติช่างไม่เคยทำงานพลาดนะเจ้าค่ะทำไมหรือเป็นมีอ้วนหรือเป็นเมียมันฮะไม่เข้าข้างมันทำไมนั่นน่ะสิเจ้าค่ะออกตัวปกป้องมันทางที่มันกำลังจะทำให้เราตายกันทั้งตระกูลโทษกันไปมาก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตอนนี้เราต้องหาทางแก้ไขไอ้ทางแก้ไขนี่มันพอมีในแม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนที่มันสร้างความเดือดร้อนเนี่ยมันจะยอมทำหรือเปล่าก็เท่านั้นนะเท่ากับใหญ่บอกอ้วนมาเถิดว่ามีวิธีการอย่างไรว่าจะจัดการเองนี่อ้วนเคยได้ยินมาว่ามีหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านหนึ่งนะมันชื่อว่าเผ่าเมี่ยนขึ้นเหนือไปทางเชียงใหม่มันมีหนอนไหมประหลาดให้ใหญ่ไหมอย่างดีเท่าแก่ร้องนะจะไปที่หมู่บ้านของชาวเมี่ยนจริงๆหรือชาวเมี่ยนน่ะเก่งในเรื่องการทอผ้าและมีเส้นไหมชั้นดีอยู่จริงๆแต่เขาว่ากันว่าชาวเมียนเป็นพวกที่ลึกลับเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้พิษ
และมีวิชาพิษแปลกๆอยู่มากมายส่วนเรื่องนิสัยใจคอนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้หากจะไปที่หมู่บ้านของพวกเมียนเท่าแก่ร้องน่ะจะเป็นอันตรายช้างถ้าช้างกลัวไม่อยากจะไปหมู่บ้านนั่นไม่ต้องไปก็ได้นะฉันจะหาทางพูดกับนายแม่ให้ว่าขอบใจน้ำใจพี่สะใภ้มากแต่เพื่อทุกคนในตระกูลหยงแล้วต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตว่าก็จะทำคิดแล้วว่าช้างต้องพูดแบบนี้ช้างเป็นคนดีคิดถึงคนอื่นเสมอแม้กระทั่งคนอย่างฉันช้างก็ยังมีน้ำใจให้สบายหรือเป็นถึงเมียเท่าแก่ใหญ่ก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวจะให้อัวไร้น้ำใจได้อย่างไรเป็นเมียเท่าแก่ใหญ่แต่อยู่อย่างไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่มีใครเหลียวแลเพียงเพราะแค่มีลูกให้เขามิได้ฉันก็มีแต่ช้างนี่แหละฉันไปขอหลวงพ่อมาสายสินเนี่ยช้างพกติดตัวไว้นะอย่าเลยพี่สะใภ้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีพี่จะดูแลเท่าแก่รองเองฝากด้วยนะช้างชะตากรรมของตระกูลหยงอยู่ในมือของลีแล้วว่าจะเอาใครนอนไม้จะเผาเมี่ยงกลับมาให้ได้ตระกูลหยงของเราจะต้องปลอดภัยเราเดินทางมาตั้งหลายวันข้ามเขามาตั้งหลายลูกเรายังไม่เห็นหมู่บ้านชาวเมียนอะไรนั่นเลยก็ถ้ามันหาง่ายมันจะเรียกหมู่บ้านลึกลับกันหรือแต่ถึงจะหาพบก็ใช่ว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับไปเราอาจจะถูกชาวเมียนฆ่าตายอยู่ที่นั่นก็ได้นะเท่าแก่ร้องเราต้องรอดและทุกคนในตระกูลอัวก็ต้องรอด